อารมณ์มีด้วยกันสามรูปแบบสุขทุกข์และวางเฉยทั้งสามแบบรวมอยู่ในกายของเราและในจิตของเราอารมณ์ก็เป็นเหมือนดังคลื่นไม่นานเดี๋ยวมันก็จางหายไปเราต้องเห็นความลึกของอารมณ์เหล่านี้ซะก่อนต้องเข้าใจมันรู้จักมันรู้ว่ามันเกิดมาจากที่ไหนไม่ว่าท่านจะสุขหรือว่าท่านจะเศร้าจงดูจากที่มาของมันเมื่อค้นพบที่มาของมันแล้วท่านจะรู้ว่าแท้จริงแล้วมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าเหมือนกับท้องฟ้ามันว่างเปล่าแต่ได้ห่อหุ้มทุกอย่างเอาไว้ข้างในท่านต้องฝึกฝนเมื่อฝึกฝนแล้วท่านจะค่อยๆพบว่าคลื่นนั้นมันจะหยุดซัดสูงขึ้นความสงบอันนิรันดร์ในตัวของเราก็คือความจิรันดร์ท่านจะลงลึกลงไปและพบว่าตัวเองได้เดินทางผิดสิ่งที่น่าเบื่อท่านจะคิดว่ามันทำลายไม่ได้ความเขาคือรากเหง้าของความชั่วร้ายตอนนี้ข้าแค่พูดถึงการทำสมาธิสมาธิทำให้ความเขาหมดไปความเขาไม่ได้หมดไปโดยความเลื่อมใสโดยการอดอาหารหรือโดยของถวายหรืออย่างอื่นจงตื่นจงระลึกถึงตัวเอง